สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปิ่นพาทุกคนมาเที่ยวหลาดใหญ่ค่ะถนนคนเดินของคนภูเก็ตอะค่ะที่เขาจัดทุกๆวันอาทิตย์ปิ่นมาเดินคนเดียวนะคะวันนี้แต่จะบอกว่าคนเยอะสุดๆค่ะคนเยอะมากปิ่นยืนคิดปิ่นจะทำคลิปยังไงไม่ให้ติดใครเนี่ยนี่ค่ะหลาดใหญ่ตลาดใหญ่นั่นแหละปิ่นคิดว่านะแต่ว่าภาษาใต้น่าจะว่าหลาดใหญ่ถ้าเราพูดเราก็ว่าตลาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะนี่ค่ะเดินตรงไปตรงนั้นเนี่ยปิ่นก็พยายามคนมันเยอะค่ะทุกคนจะทำยังไงถ่ายข้างหลังคงไม่เป็นไรเนาะนี่ค่ะจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศเห็นไหมดูบรรยากาศข้างบนข้างล่างมันคนเยอะกลัวติดเขาคงถ่ายได้เท่านี้นี่ค่ะเดินเป็นซ้ายไปยาวไปทางนู้นนะทุกคนนะปิ่นจะบอกว่าของกินอ่ะเยอะมากของกินเยอะสุดๆละลานตาไปหมดแต่ว่าปิ่นถ่ายให้เพื่อนๆดูไม่ได้เลยมันติดผู้คนไปหมดอะค่ะเนี่ยเห็นไหมปิ่นพยายามจะเนี่ยตึกเนี้ยน่ารักมากเลยทุกคนดูสิโรแมนติกมากอุ้ยนึกถึงงานแต่งเลยเนาะเนี่ยปิ่นถ่ายลงมาข้างล่างก็ติดคนปิ่นพยายามถ่ายข้างบนให้เพื่อนๆดูนะหมูดูดิอู้นี่ที่เขามาถ่ายรูปกันเยอะๆค่ะตรงนี้แหล่งเพ้นฝาผนังเนาะของภูเก็ตอ่ะมันจะมีเยอะค่ะเดี๋ยวว่างๆปิ่นค่อยพาทุกคนเดินชมนะอันนี้ดูคร่าวๆไปก่อนแต่วันนี้ไม่น่าจะได้ถ่ายของกินให้เพื่อนๆดูนะคนเยอะมากค่ะถ่ายอะไรก็ติดคนปิ่นก็เนี่ยเห็นไหมพยายามให้เพื่อนๆดูตึกลาบ้านช่องเอากล้องลงต่ำกว่านี้ไม่ได้เลยเจอคนเดินเยอะแยะไปหมดเนี่ยค่ะปิ่นชอบประตูตรงนี้มากเลยสวยสวยเนาะทุกคนเนาะปิ่นยืนมองโอ้รอจังหวะถ่ายคนเนี่ยค่ะถ้าแบบเนี้ยที่มันไม่ใช่อาหารน่ะเป็นของที่ระลึกแบบเนี้ยปิ่นถ่ายได้นะเพราะคนไม่ค่อยเยอะแต่พอเป็นอาหารปุ๊บอ่ะคนรอหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยถ่ายอะไรไม่ได้เลยเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยถ่ายได้แต่ว่าปิ่นว่าร้านใหญ่อ่ะอาหารเยอะจริงๆนะทุกคนทั้งเส้นเลยทั้งทางตรงทั้งซอกซอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ของกระจิกแบบนี้ก็เยอะนะทุกคนนะแบบเนี้ยน่ารักเห็นไหมดูตึกค่ะสวยไหมเป็นสีสวยโอ้ติดคนมาหน่อยนึงอย่าว่าปิ่นนะเนี่ยทุกคนดูดิเดินไปสุดนู่นถ้าเป็นแบบเนี้ยถ่ายได้ไม่มีใครเห็นไหมของกระจุกกระจิกเยอะแยะไปหมดเลยของสาวๆเนาะโหตุ้มหูเพียบเลยปิ่นมาเดินคนเดียวค่ะก็ชิลๆไม่ต้องบอกเพื่อนไปไหนแล้วเพื่อนไปไหนแล้วอย่างเงี้ยปิ่นก็เดินถ่ายของปิ่นไปเนี่ยนิดหน่อยอันนี้ก็น่าสนอันนี้ก็เห็นกันบ่อยแล้วเนาะแบบนี้มาทะเลก็ต้องมีแบบเนี้ยสาวๆน่าจะมีกันหมดละอันนี้ก็อีกสไตล์นึงนี่ค่ะอันนี้ต่างชาติน่าจะชอบนะปิ่นว่าเยอะแยะไปหมดเลยจริงๆปิ่นถ่ายมาได้แค่ปิ่นว่า 5% เองค่ะที่เอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยนอกนั้นปิ่นถ่ายอะไรไม่ได้เลยทำคลิปยากมากเพราะคนเขาเยอะจริงๆค่ะอันนี้ก็น่ารักเนาะดูสิสีสันจ๊าบมากสีซาดเลยสีสันใส่เดินทะเลค่ะทุกคนอันนี้ก็น่ารักปิ่นก็ยืนดูอยู่นะปิ่นว่าจะซื้ออยู่เนี่ยสติกเกอร์เนี่ยน่ารักเยอะแยะไปหมดเลยหลายๆสไตล์ดูสิคะอันละ5 บาท 5 บาทซื้อไปติดรถนะบิกินี่ถ่ายได้แป๊บเดียวมีคนไหมอันนี้ก็ฝีมือจริงๆเนาะทุกคนเนาะยอมเลยอะทึ่งมากเลยเนาะคนที่เขาทำอะค่ะกระเป๋าสาวๆน่าจะชอบนะแบบนี้
อันนี้ก็เหมือนกันค่ะโอ้คนทำนี่เป็นนับถือจริงๆอ่ะความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะอันนี้สมัยก่อนนี่แบบนิยมกันมากเลยเนาะไม่รู้สมัยนี้เขาก็ยังนิยมกันอยู่หรือเปล่าอันนี้แปลกมากค่ะอ้าวมาของกินนิดๆหน่อยๆแล้วเพื่อนๆดูได้แค่นี้ของกินแป๊บนึงอันนี้อะไรเอ่ยของกินแป๊บนึงอันนี้ก็ของกินนิดๆหน่อยๆพอมีคนปุ๊บปิ่นก็ถ่ายไม่ได้ละอันนี้น่ากินมากค่ะทุกคนดูสิดูตัวเริ่มเทิมใหญ่มากเลยปิ่นจะบอกว่าปิ่นซื้ออันนี้กลับบ้าน อร่อยค่ะมันหอมเนี่ยมันหอมมากเลยอ่ะปิ่นเดินผ่านแล้วหยุดเลยนี่ค่ะมีหลายไส้10บาทเองค่ะปิ่นซื้อกลับมากินที่บ้านอันนี้ก็โอ้โหดูค่ะขนมครกซีฟู้ดหรือเปล่าโอเคเพื่อนๆปิ่นหายได้แค่นี้แหละ